ให้กระจายไฟฟังมาในเรื่องของสุขภาพนะครับก็จะเป็นเคสนี้ผมคิดว่าเราไม่รู้จักลุงหมอกเมื่อเราไม่รู้จักลุงหมอกนั่งเลยครับนั่งเลยครับไม่รู้จักลุงหมอกนั่นรู้จักลุงหมอกผ่านนะผ่านความทุกข์ครับใช่ค่ะคือแทนที่จะทุกข์เองดันใช้เครื่องมือเป็นความทุกข์แล้วมาทำให้รู้ตัวเราเองหรือรู้จักสิ่งนี้ครับไตจันแมนไตจันแมนค่ะรู้เรื่องไงต่อครับทุกวันนี้ก็เอาตั้งแต่แรกเลยมั้ยคือไม่ตอนแรกคือเนี่ยเราเป็นคนที่สมัยใหม่ไม่ค่อยจะเชื่ออะไรง่ายๆแล้ววันนึงน้าชายเขาได้มาฟังเขาก็เอาไปเล่าให้เราฟังแล้วมันจะมีอยู่วันนึงเราเป็นโรคหอบหืดเราต้องแอดมิดผมเรียกมันว่าอาการคอตีบอ่ะผมก็เป็นครับก็คือเราต้องแอดมิดแล้วแบบเราอยากหายเราไม่รู้จะทํายังไงคือมันก็วนเวียนอยู่ในโรงพยาบาลเดือนละครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยต้องทําอะไรสักอย่างที่ให้ตัวเองแบบหายจากตรงเนี้ยครับน้าเค้าก็เลยแบบแนะนําว่าให้ลองโทรเข้ามารักษาเค้าเรียกกําจัดอาการกับลุงงอกผมเรียกมันว่าอาการอย่างที่บอกอาการมันเป็นเรื่องราวมันเป็นรูปธรรมของการสรุปความรู้สึกเราที่มันผิดปกติใช่เพราะฉะนั้นจะยืนพื้นตรงนี้ความรู้สึกตัวนี้ครับมันเป็นความรู้สึกธรรมชาติและมันเป็นความรู้สึกของมนุษย์ที่ติดตัวมาที่ธรรมชาติให้มาหรือเรานี่แหละคือตัวความรู้สึกใช่ค่ะถ้าเรายืนหยุดตรงนี้ไม่อยู่นะครับว่าเราคือใครอ่ะเราไม่รู้ว่าเราคือใครเนี่ยมันได้อยู่เพราะว่ามันยากที่จะไปเข้าใจว่าเราคือใครแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรตัวชิปหายเลยใช่ยากเชิญครับก็คือพอเรารู้สึกแบบมันถึงจุดพีคแล้วแหละที่เราต้องหาวิธีที่ทำให้เราหลุดจากตรงเนี้ยคือการอาการที่เราต้องแบบมานั่งพ่นยาเช้าเย็นใช่คือเราต้องพ่นยาคือหมอนัดแต่อาทิตย์ละครั้งก็คือนัดทุกอาทิตย์เพื่อดูอาการเราพ่นยา2โดสใช้เครื่องพ่นนะคะแล้วก็จะใช้ออกซิเจนเพราะเราหายใจเองไม่ได้เรารู้สึกแบบเราต้องลองแล้ววันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนก็คือเรามีอาการตอนอยู่ที่บ้านและนาเขาก็มันจะใกล้เวลา2ทุ่มที่ลุงจะไลฟ์สดพอดีน้าชายก็เลยบอกว่าให้ลองโทรเข้ามาคุณนั่นนี่ที่มีบทบาทจริงค่ะคือมีบทบาทจริงคือเขาบอกให้ลองโทรเข้ามาลองให้ลุงกำจัดให้ดูเราก็เลยอ่ะถ้าไม่ลองเราก็ไม่รู้เราก็เลยใช่เราก็เลยโทรแล้ววันนั้นอาการก็ดีขึ้นรประมาณ 80% ถามว่าลองย่อหน่อยว่าขยายความหน่อยว่าทำโทรยังไงอะไรยังไงก็โทรมาลุงรับสายลุงก็บอกว่าให้นั่งให้นั่งแล้วลุงก็จะเป่าเสียงอะค่ะลุงปล่อยพลังงานใช่เสียงแล้วเราให้เราหายใจเข้าตามเสียงแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกทำประมาณ 3-4 ครั้งซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะดีขึ้นไหมวะอะไรเงี้ยคิดพอเราก็จะแบบเฮ้ยปกติก็จะหายใจไม่ทันอยู่แล้วก็คือพอได้ลองทำเฮ้ยมันหายใจดีขึ้นแล้วลุงเขาก็จะถามว่าดีขึ้นไหมกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเขาตอบเปอร์เซ็นต์เพราะเขาไม่เขาอยากรู้ว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราได้อะมันกี่เปอร์เซ็นต์เราก็บอกว่า 80%แค่โทรศัพท์เนอะใช่คือเราได้ยินอยู่ก็เลยคิดว่ามันโอเคเราก็เลยแฮปปี้กับผลลัพธ์ที่เราได้วันนั้นค่ะแล้วพอมันดีขึ้นเราก็ใช้ชีวิตปกตินู่นนี่นั่นปกติดำเนินชีวิตของเราไปทำงานแล้วเราก็ลืมไปลืมเรื่องอากาศเขาโทษเขาเปลี่ยนแบบเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพออีกครั้งนึงมันก็เป็นอีกสักผ่านไปสักเดือนเฮ้ยอาการมันกลับมาอีกแล้วสะสมต่อโอเคครับเราก็แบบลองอีกสิเราก็เลยแบบเราก็เลยแบบลองอีกลองมาทำอะไรถ้าลองอีกทำอะไรก็คือเราต้องงับอากาศต้องแบบลองครับแล้วพอมันก็จะแบบเขาเรียกอะไรล่ะพอจุดนึงเราก็ต้องอยากโทรเล่าหน่อยว่างับอากาศทำยังไงก็คือหายใจเข้าแล้วก็เหมือนแบบให้พุงเขาเรียกอะไรเวลาเราหายใจแล้วปกติเราหายใจแล้วพุงเราจะฟีบใช่ไหมคะการงับอากาศคือเวลาเราหายใจแล้วท้องเรามันก็จะค่อยๆป่องขึ้นแล้วเราค่อยๆผ่อนลมหายใจเป็นคนที่ทำผิดวิธีนะคะตอนแรกเราครับเราคือหายใจปุ๊บแล้วเวลาเราปล่อยออกมามันต้องมีเสียงเราเป็นคนปล่อยไม่มีเสียงโอเคเราก็เลยรู้สึกมันคงไม่สันดาบเต็มที่ก็เลยนาเขาก็เลยบอกว่า
น้าสาวค่ะก็เลยว่าหายใจใหม่คือลองใหม่แต่ให้เวลาเราผ่อนออกมามันต้องมีเสียงตามมาด้วยเราก็ค่อยๆปรับเพราะเราเป็นคนทำอะไรไม่ค่อยมีเสียงโอเคโอเคอันนั้นผมบอกให้ครับคนที่บอกให้งับอากาศก็น่าจะเป็น TTM นี่แหละเนาะคุณน้าใช่ไหมครับน่าจะเป็น TTM การงับอากาศตอนนี้มีอยู่3รูปแบบ3รูปแบบนี้ถูกปรับให้เข้ากับลักษณะของคนที่ตามช่วงวัยถ้าเป็นช่วงวัยตอนปลายหรือเป็นคนที่ไม่เคยคืนอากาศและไม่เคยกินอากาศจะใช้วิธีการหยุดหายใจนั่งๆอยู่เนี่ยแหละครับหยุดหายใจมันไปเลยนี่แหละครับงับอากาศ2งับทางจมูกเพราะบางคนไม่สามารถที่จะใช้กลไกของการกลืนได้สูดมันให้เต็มที่ปื๊ดเต็มท้องเลยครับเต็มท้องเสร็จปุ๊บผมใช้คำว่าไม่อยากใช้คำว่ากลั้นนะฮะหยุดให้มันออกปิดประตูปิดเสร็จปุ๊บฟังให้ดีนะฮะที่บอกว่ามีเสียงจริงแล้วมันไม่ใช่มันไม่ต้องมีเสียงโอเคนะแต่ถามว่าเสียงมันมาได้ยังไงจุดนี้นะฮะเมื่อไปอัดจนถึงที่สุดแล้วครับให้เข้าใจอยู่2 point นะครับ2คำนี้ก็คือระหว่างเราเทน้ำใส่ตุ่มก็คืออากาศใส่ตุ่มเราเปิดฝาเองกับเวลาเราจะใช้เปิดฝาเองกับให้ฝาเนี่ยครับมันก็ได้งอกเองผลจากการรีดเอาพลังงานบริสุทธิ์ที่มันซ่อนอยู่ในอากาศแล้วนะครับให้ฝามันเด้งเองครับให้มันปึ้งออกมาเลยนั่นแหละครับมันจะโล่งโจ่งเลยแค่นั้นนี่ทางจมูกเหมือนกันเมื่อเราได้ทางจมูกตนเราแข็งแรงคือบางคนเนี่ยครับเวลาไปทำเริ่มครั้งใหม่ๆนะครับจะลำบากมากเพราะว่าไม่เคยทำจุดที่ทำจะมีอยู่4จังหวะคือดูดอัดระเบิดคายดูดอากาศอัดอากาศคายอากาศนะดูดอัดระเบิดอากาศคายอากาศดูดกับคายเนี่ยครับเป็นภายนอกเพราะมันดูดเข้าคายก็คือปล่อยออกมันคือภายนอกโอเคนะครับส่วนภายในเป็นเรื่องของความรู้สึกที่จะสัมผัสได้คือตอนที่มันเริ่มอัดคำว่าเริ่มอัดก็คือตั้งแต่ตอนทรมานเลยมันจะรู้สึกอึดอัดทรมานมันจะโอ้โหทำไมมันยากขนาดนี้วะวะเลยเนาะตัดตัวเองเลยเสร็จปุ๊บแต่พอมันระเบิดเท่านั้นแหละมันจะได้ผลลัพธ์ก็คือโล่งบางคนถ้าสุขภาพไม่เคยทำจะแน่นมันจะแน่นเพราะพลังงานบริสุทธิ์ที่เรดิเอทออกมายังไปกระแทกฟังให้ดีนะฮะหนามากครับเหมือนมีการเอากระสอบข้าวสารไปชุบน้ำแล้วมาห่อตัวไว้ไอจุดที่พลังงานบริสุทธิ์จะแผ่อำนาจของสนามพลังออกมาเนี่ยฮะมันกระเด็นกระดอนแล้วมันทะลุไอ้ตัวกระสอบน้ำยังไม่ได้ครับมันจึงแน่นก็แสดงว่าเราสะสมความไม่บริสุทธิ์ไว้เยอะมากเมื่อไม่เยอะมากอย่าไปตกใจทั้งโล่งและแน่นดีทั้งคู่ถ้าโล่งก็แสดงว่าโอ้โหเรามีพลังงานมีความไม่บริสุทธิ์น้อยมากโอเคนะครับมันจะโล่งโจ้งเลยนะฮะพออัดไปเรื่อยๆอัดไปเรื่อยๆจากเดิมจะทรมานจะไม่ทรมานแค่อัดปุ๊บมันจะนิ่งกึกเลยเสร็จปุ๊บแล้วแค่รอให้มันแตกตัวออกโอเคนะครับพอหนักๆเข้าทำไปเรื่อยทั้งโล่งโล่งโล่งหนักๆเข้าหลับตาทำเท่านั้นนะฮะช่วงที่มันมีความร้อนสูงมันจะฉับมันจนที่มันระเบิดนะฮะอัดเสร็จปุ๊บแล้วมันแตกเท่านั้นอ่ะมันจะเกิดประกายไฟเกิดแสงเราจะเห็นในสมองครับพอเราทำนานๆเข้าจนทีจนทำเป็นปกติเลยอยู่ๆนั่งแล้วมันเห็นภาพในหัวผลของมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคนะนี่คือลำดับของมันถามว่าเห็นอะไรเห็นตัวเรานั่นแหละเห็นยังไงก็เห็นที่เราบันทึกมาผ่านระบบประสาทนี่แหละบันทึกอยู่ที่สมองคือเราไปเห็นภาพในสมองที่เราถ่ายนั่นแหละครับถามว่าทำไมมัน100กิจกรรมมันไม่บันทึกทั้งหมดไหมมันบันทึกเฉพาะที่มันที่ภาพที่ดีที่สุดภาพที่น่าเกลียดที่สุดก็คือความรู้สึกของเราที่เราชอบที่สุดกับไม่ชอบที่สุดนั่นแหละครับที่มันบันทึกเข้มข้นที่สุดตัวทั้งคู่นี้ไม่บริสุทธิ์ทั้งคู่ดีกับไม่ดีเนี่ยภาพที่ดีกับภาพที่ไม่ดีนี่แหละครับคือมันตกตะกอนนอนก้นอยู่ในหลุมดำของสมองหรือในหัวเราจริงๆผมไม่ค่อยอยากใช้คำสมองเพราะเรามองไม่เห็นเอาในหัวไปเลยมันอยู่ในหัวเราแล้วมันไปเหมือนกระสอบข้าวสารที่เปียกแล้วปิดกองไฟกองใหญ่ของเราไว้ไม่ให้ทำงานกองไฟกองใหญ่ตัวนี้คือผลพวงจากการที่พ
พลังงานบริสุทธิ์ในตัวเรานั่นแหละครับมันไม่ทำงานมันไม่เรดิเอทออกมามันไม่ฉับพลันรังสีมันไม่แผ่มันส่งผลให้กับเราไม่สบายตัวครับเก็ตเนอะชัดเนอะมาได้ยินอย่างนี้นะน้องเก็ตไหมครับเมื่อมันไม่สบายตัวเราก็ไม่รู้ตัวว่ามันคืออะไรรู้แต่ว่ามันไม่สบายตัวสรุปโดยรวมเป็นอาการเจ็บปวดมึนงงเบลอชาบ้าบอคอแตกวูบเพลียสั่นอ่อนไหวไม่มีแรงทำยังไงดีในชีวิตไม่เคยมีใครมาพูดเรื่องพวกนี้ธรรมชาติตัวเราก็เลยช่วยตัวเองไม่ได้ครับก็ต้องไปหาเขาไงเห็นไหมทีนี้เขาจะแนะนำให้เราไปหาธรรมชาติหรือไปหาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติก็ตันเมื่อกี้บอกไปแล้ววิทยาศาสตร์ก็ยิ่งตันจึงมีองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่ออกมาเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นำเสนอทางออกให้กับสุขภาพหรือเรื่องมนุษย์โดยเฉพาะนี่เลยเพราะวัยรุ่นวัยทำงานมันยังไม่ป่วยถ้านับช่วงวัย 1-10 ขวบเป็นวัยกินนอนบันทึกชิบหายไว้บ่วงต้องใช้คำนี้บันทึกหมดเลยครับลองจับเด็กไปนั่งอยู่กับละครตบตีสิซ้ำไปดูที่มันอะไรนะดูจอที่เต้นน่ะเด็กมันก็เต้นได้เองเห็นไหมครับนั่นคือบันทึกทั้งหมดเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกเป็นอะไรใส่เข้าไปตอนนั้นแล้วใส่ที่เป็นธรรมชาตินั่นคือการผ่านประสาทแต่ต้องรู้ด้วยว่าใส่ตัวนั้นเนี่ยครับเป็นธรรมชาติที่ปราศจากวิทยาศาสตร์ไหมนี่จับแยกให้ได้สองเสร็จปุ๊บให้เขาเรียนรู้ความเป็นธรรมชาติผ่านระบบประสาททุกอย่างที่ธรรมชาติมีเช่นลูกงูลูกปลาลูกให้เห็นการเห็นให้เห็นการสัมผัสให้รู้สึกการได้กลิ่นให้เห็นให้การได้ยินเนี่ยครับบันทึกไปเสร็จปุ๊บเมื่อบันทึกไปเสร็จตัวของการบันทึกนั้นนะฮะให้รู้ธรรมชาติทั้งบนบกและในน้ำมันจะมีความกดและความดันต่างกันนะครับเมื่อรู้ถึง2 อย่างในที่เดียวกันได้เขาจะมีระบบความรู้สึกที่ไวมากพอมีความรู้สึกที่ไวมากเขาจะโต้ตอบเร็วพอโต้ตอบเร็วนั่นแหละครับคือปัญญารู้ปุ๊บรู้ปั๊บเลยไวโอเคนะให้รู้ถึงอุณหภูมิให้รู้ถึงอะไรหลายๆอย่างนะครับความเป็นธรรมชาติพอมา20-30ก็คือเมื่อกี้ว่ากินนอนนะฮะเรียนรู้ก็ต้องมาเรียนรู้คนบนพื้นฐานที่รักชอบสนุกครับเรียนรู้ตามความชอบสนุกไม่ใช่เรียนรู้ตามเขาว่าหรือตามตำราพอไปรู้เขาว่าตามตำราตามที่ครูว่ามาถ้าถามณวันนี้นะฆ่าตัวตายแล้วบ้านก็มีจบออกมาแล้วก็ไม่ได้ทำสิ่งที่ตัวเองเรียนมาตกงานลงทะเบียนคนจนอะไรก็ตามทีแล้วหรือเบื่องานไม่ชอบคนไม่ชอบอะไรคือโอกาสที่จะมีความสุขจากการเรียนรู้ในเรื่องความเป็นธรรมชาติของการเรียนนะครับน้อยมากโอเคนะพอ30ต้องทำงานพอมาทำงานมันก็ไม่เฮงอ่ะมันเป็นลูกจ้างอ่ะทำตามเขาอย่างเดียวทำตามสั่งถ้าเป็นฟรีแลนซ์หน่อยก็เป็นฟรีแลนซ์ที่ทำตามนายจ้างอยู่ดีแต่ถ้ารู้ตัวเองครับจะเป็นทั้งนายและเป็นผู้ตามในตัวคนเดียวกันและจะผลิตได้เองครับเห็นไหมถ้าไม่รู้ก็ตามเขาอยู่ร่ำไปเสร็จปุ๊บพอมา40ถ้าอยู่ในระบบก็เริ่มเป็นโรคครับโรควิทยาศาสตร์ที่เขาว่าทั้งหมดเห็นไหมพอเริ่มเป็นโรคเสร็จ40-50ไปก็มีแต่เคมีในร่างกายแล้วก็ตายด้วยโรคครับไม่ใช่ตายเพราะอายุไขเห็นไหมฮะนี่คือห่วงโซ่ของชีวิตเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยการที่ไม่รู้ตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่เราพูดมาถึงจุดนี้เราพูดถึงจุดไหนไม่รู้อะไรผมพามาถึงจุดนี้เราพูดถึงอะไรครับเมื่อกี้ที่เราพูดถึงอะไรการงับอากาศโอเคตัวงับอากาศจะเป็นตัวที่เช่นตื่นเช้ามาโหไปได้ยินไอ้คนที่เขาด่ากันน่ะบริษัทสมความไม่สุดไอ้เขาด่าไม่เท่าไหร่แล้วเข้าไปร่วมวงด้วยบันทึกมาไม่ดีแล้วครับโอ้ยตรงนี้สวยจังชอบจังดีจังอร่อยจริงก็บันทึกเสร็จปุ๊บสะสมแล้วที่สมองครับที่หัวเป็นบันทึกก็ไปพอกเอากองไฟกองใหญ่ที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์นะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนหนาเติบเสร็จเราไม่รู้ตัวงับอากาศเนี่ยนะครับจะเป็นตัวไปแงะเอาไอ้กระสอบทรายเนี่ยครับออกคือไปเผากระสอบเนี่ยนะครับให้กองไฟมันมีพื้นที่ในการลุกโชนออกมาเข้าใจตรงนี้ตามนี้นะ
เสร็จปุ๊บถามว่าทำไมให้งับอากาศเช้ากับเย็นจริงๆแล้วมันทำได้ทิ้งขว้างทั้งวันอยากจะทำอะไรก็ทำไม่ทำก็แล้วไปแต่ทำไมให้ทำเช้าเพราะว่าผมบอกว่ามันดีที่สุดคือตอนที่เช้าเวลาที่เรารู้สึกตัวคือผมเรียกว่าประตูมิติช่วงนั้นเป็นช่วงที่เป็นรอยต่อของการจากหลับแล้วมาตื่นตรงนั้นนะฮะประตูมิติมันยังทำงานอยู่เหตุเพราะเมื่อเราหลับแล้วเรามีการหลับที่ดีมีเคยมันมีหลับที่เสียสุขภาพกับหลับที่ได้สุขภาพถ้าหลับที่เสียสุขภาพร่างกายเราไม่สมบูรณ์ครับพลังงานบริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์เยอะมากนอนแล้วมันไม่เฟรชมันไม่สดชื่นแต่ถ้าการนอนตรงจุดนั้นสดชื่นตื่นมาแล้วดีแสดงว่าร่างกายเราดีมากทีนี้ถามว่าอาศัยตอนที่ร่างกายเราดีคลื่นไฟฟ้าที่หัวใจที่เราสงบมากเนี่ยครับมันจะมีรอยโหว่เพราะว่าตอนที่เราหลับพลังงานบริสุทธิ์จะพองถ่ายพลังงานออกมาครับเช่นฝันนั่นแหละมันเบิร์นทุกคืนนะบางคนบางท่านเวลาพลังงานบริสุทธิ์ทำงานลืมตามาเห็นอะไรรู้ไหมฮะเห็นโจกระเบนนี่คืออดีตจะเรียกว่าผีอำขยับตัวไม่ได้ลืมตามาเห็นนั่นแหละครับเห็นความไม่ประสุดของตัวเองคาตาทางเขาว่าเดิมเรียกว่าผีถ้าไม่เห็นถ้าลืมตาแล้วไม่เห็นแต่ทำไมดูเหมือนว่ามันตื่นแต่มันไม่ตื่นมันขยับตัวไม่ได้มันจะลุกไม่ได้หายใจก็ไม่ออกนั่นแหละครับคือเรารู้สึกถึงความรู้สึกภายในแมวมันไล่จับหนูทันครับความรู้สึกเราไวมากเคยนะนั่นเขาเรียกว่าผีอำนั่นแหละครับผลจากการที่พลังงานบริสุทธิ์เรดิเอทพลังงานออกมาชัดเจนนะชัดเจนนะครับต่อมาเมื่อเผาบันทึกในสมองเผาบันทึกในหัวเผาทุกวันทุกวันทุกวันสมองก็จะโล่งมันก็เฟซตลอดคำว่าสมองโล่งเนี่ยครับพลังงานบริสุทธิ์จะทำงานได้ดีโคตรเลยในแต่ละวันชัดเจนนะนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ความรู้สึกเราจะดีตลอดวันพอมันดีตลอดวันใดๆก็ตามที่เข้ามาจะเข้ายากเพราะเราล้างทุกวันคำว่าล้างทุกวันเราล้างเนี่ยไม่ให้มันบันทึกเท่านั้นเองไม่ให้มันจำให้มันรู้อย่างเดียวรู้ว่านี่กขพง A B C D E F G แต่ไม่ให้บันทึกลงไปฝ่ายเนี่ยฮะเมื่อไม่ให้บันทึกไม่ให้บันทึกของใหม่ของเก่าลูกชนทีนี้ไอตัวที่มันเป็นความรู้สึกที่มันเกินกว่าความรู้สึกทั่วไปมันทำงานนั่นแหละครับคือตื่นเช้ามาจะรู้เลยว่าทำอะไรมันเป็นบอลเลยฮะรู้หยิบจับอะไรก็เฮงไปหมดแล้วทีนี้โอเคนะนี่คือคนที่ไม่ป่วยแต่ถ้าคนที่ป่วยมันก็จะไปคลีนสุขภาพให้มันดีขึ้นเบาตัวลอย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 ไปเชิญครับต้องไปธุระใช่เพราะว่าหลานชายไม่ได้กุญแจข้าไปร้านข้าลงไม่ได้กุญแจร้านมาเทปไม่ได้กุญแจอ้าวทำมันก็ได้เสริมศักยภาพในการทำงานเสร็จปุ๊บพอไปทำเสร็จสังเกตไหมว่าคนที่ทำงานจะมีอาชีพเสริมใช่หนึ่งไม่พอกินไม่พอใช้สองชอบทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่ทำไม่ได้ต้องไปทำสิ่งที่เป็นตัวหลักก่อนนะครับประมาณนั้นมาแล้วและแล้วเป็นไงคุยกับไททันแมนสรุปดีค่ะสรุปครับสรุปให้ลุงฟังหน่อยก็สรุปเรื่องการงับอากาศอะค่ะอ๋อนี่เคยคิดว่าตัวเองอะงับผิดแต่ว่าเขาบอกมีวิธีงับ3วิธีก็โอเคเรามาถูกทางค่อยๆปรับไปครับครับไต่บันไดขึ้นโอเคอ่ะเอาเต็มร้อยกลับไปเลยโทษครับเอิบเอิบเอิบน้องชมรีรู้เรื่องไหมครับหรือจะนอนอย่างเดียวพูดไหมเอิบโทษครับเอิบน้ำหนักมันจะลดเองมันจะเบิร์นเองครับนี่นะโอ้โหโล่งเลยค่ะโล่งนะค่ะคนมันแค่นี้แหละครับเนี่ยพอเวลาเข้าใจแล้วแป๊บเดียวมันจะไวมันตอนหลังๆมันจะเน้นความเข้าใจ
ข้าใจมากขึ้นกว่าครั้งแรกที่มาความเข้าใจเป็นบอกเกิดความเจริญแล้วหนูนอนกลนก็จะดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะแน่นอนโอเคแน่นอนครับแค่นี้ร่างกายสมดุลปุ๊บมันก็จะลดลงไปเรื่อยค่ะประเมินตัวเองได้กี่เปอร์เซ็นต์เนาะวันนี้90ค่ะ90%สบายเลยอันนี้มันที่1เดือน4เดือน4โอเคจบข่าวครับง่ายเนาะยังไงไปนะนี่ปึ๊บสบายจ้ะอันนี้ครับ